สวัสดีครับในช่วงเช้าวันนี้ทางเว็บไซต์ของบันไดก็ได้มีการเปิดเผยของเล่นชิ้นแรกจากขบวนการลำดับที่47โอซามะเซนไตคิงโอเจอร์ก็คือหุ่นยนต์หลักของขบวนการที่ในคราวนี้ชื่อของหุ่นกับชื่อของขบวนการก็จะใช้ชื่อเดียวกันนั่นก็คือคิงโอเจอร์ที่จะมีกำหนดการวางขายในวันที่4มีนาคมนี้คิงโอเจอร์เป็นขบวนการแรกในซูเปอร์เซนไตที่ใช้แมลงเป็นต้นแบบและก็ยังเป็นขบวนการแรกที่มีการรวมกันของหุ่นทั้ง10ตัวตั้งแต่เริ่มต้นของการฉายถึงแม้จะเป็นการรวมกันของหุ่น10ตัวแต่จุดขยับก็มีมากกว่า20จุดซึ่งก็มีเยอะกว่า DX ดงโอนิไทจินซะอีกทำให้การโพสต์ท่าสามารถทำได้อย่างอิสระซึ่งหุ่นทั้งหมดก็คือชูกอทั้ง10ตัวที่จะแบ่งออกเป็นแมลงทั้ง8ชนิดก๊อดคั่วงาตะขากรรไกรขาแล้วก็ปีกสามารถขยับได้ก๊อดทอนโบส่วนปีกเป็นชิ้นส่วนเคลียร์ใสและสามารถขยับได้ก๊อดคามาคิริสามารถขยับคอแล้วก็เคี้ยวได้ก๊อดปาปิยองมีปีกที่ขยับได้ก๊อดฮาจิส่วนปีกเป็นเคลียร์ใสที่สามารถขยับได้เช่นกันชูก๊อดก็คือผู้พิทักษ์ที่เป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตจากกลรูปแบบของแมลงประจำตัวราชาแต่ละคนของคิงโอเจอร์ซึ่งหุ่นทั้ง5แม้จะยังไม่รวมร่างก็สามารถเล่นในรูปแบบต่างๆได้และชูก๊อดที่เหลือก็คือก๊อดเทนโทก๊อดคูโมแล้วก็ก๊อดแอนซึ่งตัวก๊อดคูโมก็สามารถขยับขาได้ด้วยนอกจากนี้คิงโอเจอร์ก็ยังสามารถใช้ชูก๊อดตัวอื่นๆมาติดตั้งเป็นอาวุธได้ซึ่งตัวแรกที่แนะนำกันมาก็คือ DX God Kabuto ที่จะวางจำหน่ายในวันที่25มีนาคม God Kabuto ก็จะมีจุดขยับในส่วนเขาแล้วก็ขาแล้วก็สามารถนำมาประกอบร่างกับ DX King Ojer ได้การประกอบร่างรูปแบบนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่า Kabuto King Ojer DX God Kabuto สามารถเปลี่ยนร่างเป็นอาวุธ Kabuto Cannon ที่มีความยาวถึง400มิลลิเมตรและก็มีพาร์ทที่ชุบสีทองมาให้ด้วยนอกจากก๊อดคาบูโตะแล้วก็ยังจะมีชูก๊อดตัวอื่นๆที่มาเป็นอาวุธให้กับคิงโอเจอร์อีกแน่นอนสำหรับ DX คิงโอเจอร์ก็จะมีการวางขายแบบลอตเตอรี่เซลล์ผ่านทางเว็บพีบันไดที่ก็บอกกันว่าจะได้รับของก่อนวันฉายจริงถึง3อาทิตย์เลยทีเดียวส่วนวันขายแบบปกติก็คือวันที่4มีนาคมแต่ก็จะเริ่มเปิดจองผ่านทางเว็บต่างๆในวันที่22มกราคมนี้สำหรับคนที่ซื้อในล็อตการผลิตครั้งแรกก็จะได้ไอเทมพิเศษแถมมาไปด้วยเห็นแค่เงาก็พอรู้กันเลยนะครับว่าคือหัวของดงโอนิไทจินนั่นเองมาในส่วนของราคากันบ้าง DX King Ojer ก็จะมีราคาอยู่ที่ 9,350 เยน DX God Kabuto มีราคาอยู่ที่ 3,850 เยนและกล่องรวม DX King Ojer และ God Kabuto มีราคาอยู่ที่ 13,200 เยนนอกจากนี้ก็ยังมีการบอกกันอีกว่าในวันที่22เดือนมกราคมหรือตอนที่45ของดง Brothers ก็จะมีหุ่นยนต์ปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาอีกด้วยก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหุ่นที่มาก็คงเป็นคิงโอเจอร์อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของหุ่น DX King Ojer ที่คราวนี้ก็มีรอบขายก่อนกันมาอีกครั้งผมเดาว่าเพราะปีที่แล้วดงโอนิไทจินขายดีมากส่งของกันไม่ทันก็เลยต้องทำรอบพิเศษเพื่อช่วยกระจายของไม่ให้เกิดการขาดตลาดนะครับสำหรับตัวหุ่นพ่อผมได้เห็นแล้วก็แอบนึกถึงเรื่องมุกเกนบาอยู่เหมือนกันและดูจากจอยที่ยื่นออกมาก็คงจะสลับเปลี่ยนและติดอุปกรณ์กันได้เยอะเลยในส่วนของราคาก็เท่ากับปีที่แล้วก็คือ 9,350 เยนแต่ปีนี้ก็ชวนคิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะออกมาช่วงต้นปีเลยส่วนตัวผมก็ยังไม่มีแผนที่จะเก็บหุ่นตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะรูปร่างยังไม่ออกมาว้าวเท่ากับดงโอนิไทจินก็ได้แต่ก็ไม่แน่ถ้าได้ดูรีวิวแล้วก็เจอราคาที่ถูกใจก็อาจจะหามาให้ได้รับชมกันแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ DX King Ojer ตัวนี้สนใจหรือไม่น่าสนใจหรือว่ามีใครจองร้านประจำกันไปแล้วบ้างก็ลองบอกกันมาได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ